นี่ตัวเลขวันนี้นะครับทีนี้ไปดูของเมื่อวานครับไปดูของเมื่อวานที่ทีมงานขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ครับของเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยสหรัฐอเมริกานี่260,269คนอ่ะ267,269คนเมื่อวานนี้คนอเมริกันเสียชีวิต 1,149 คนครับวันนี้ตัวเลขลดลงใช่ไหมใช่แล้วเหลือแสนกว่าเมื่อวาน 260,000 อ่ะแล้วเมื่อวานนี้ขึ้นไปสูงสุดนะครับของอังกฤษเมื่อวานนี่ 119,789 วันนี้อังกฤษเท่าไหร่วันนี้147 122,000 อ๋อหมายถึงว่านิวเคสนะใช่ไหมเพราะงั้นอังกฤษวันนี้ทำสถิติสูงสุดมากกว่าเมื่อวานครับแต่เมื่อวานสหรัฐอเมริกาเนี่ย 260,000 วันนี้เหลือน้อยกว่าเมื่อวานก็คือวันนี้สหรัฐอเมริกา 150,000 ครับนี่ตัวเลขเป็นอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะครับเพราะงั้นเราก็จะเห็นว่าตัวเลขที่มีผู้ติดเชื้อกันทีนี้ไล่ภาพถัดไปครับไล่ถัดไปภาพนี้ก็เป็นภาพของแผนที่โลกนะเพื่อให้เห็นทุกสัดส่วนของภูมิภาคนะครับตัวเลขตอนนี้ถ้าที่ผู้ชมเห็น98ประเทศกับ50รัฐเนี่ยตอนนี้ตัวเลขนี่เปลี่ยนไปเป็น100เมื่อวานเนี่ยตอนบ่ายๆเนี่ย106ประเทศแล้วนะที่ติดโอมิครอนเนี่ยโอ้โหไปเร็วมากจริงๆและถึงตอนนี้ผมคิดว่ามากกว่านั้นแล้วด้วยครับนะครับแล้วก็ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือทั้งประเทศเนี่ยทั้ง50รัฐนี่มีพบเชื้อโอมิครอนหมดแล้วนะครับภาพถัดไปครับภาพถัดไปอันนี้ก็ภาพในประเทศไทยนะสัดส่วนสายพันธุ์ที่เฝ้าระวังภาพรวมระหว่างวันที่20ถึง23ธันวาคมที่เกี่ยวข้องกับโอมิครอนครับนะครับก็สีเหลืองนี่เดลต้าใช่ยังครองประเทศอยู่นะครับแต่ว่าสีม่วงอันนี้คือโอมิครอนครับแล้วมันก็เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ครับอันนี้เขาเก็บกลุ่มตัวอย่างมา874ตัวอย่างนะครับครับก็สัดส่วนอย่างที่เราเห็นนะครับเดลต้าเนี่ย 83.8% ถูกต้องสีเหลืองนะครับครับแล้วก็สีม่วงโอมิครอน 16.2% ทีนี้ถ้าไปดูเฉพาะในพื้นที่เอาเฉพาะกทม.นะกรุงเทพเนี่ยเดลต้า207ตัวอย่างเนี่ย 56.5% เป็นโอมิครอนซะ 43.5% เกือบครึ่งๆแล้วนะที่กรุงเทพนะเกือบแล้วนะที่เจอในกทม.นะครับแล้วก็พอไปดูภาพรวมทั้งภูมิภาคทีนี้เป็นระดับภูมิภาคนะครับเดลต้าก็อยู่ที่ 92.2 โอมิครอนก็ 7.8 ทีนี้คนกรุงเทพก็ต้องระวังตัวละพี่ถนอมเพราะว่าไอ้เจ้าเชื้อตัวนี้มันไปเร็วอ่ะครับแล้วตอนนี้มันเกือบจะครึ่งๆแล้วนะครับดังนั้นใครที่ฉีดวัคซีนครึ่งในที่นี้ต้องอธิบายความว่าเฉพาะที่พบนะที่พบใหม่ๆเนี่ยนะใช่ครับดังนั้นอยากตามที่ศึกษากันมาที่เราแว่วๆมาว่ามันสามารถหลบภูมิวัคซีนได้นั่นสามารถที่จะแสดงอาการน้อยเนี่ยมันต้องระวังเลยสำหรับกรุงเทพอย่าชะล่าใจนะครับเดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้เนี่ยให้คุณหมอชเวศสรรนามวาดเดี๋ยว 10:00 นท่านสะดวกถ้าจะมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมเรื่องนี้นะครับภาพถัดไปครับถัดไปอีกสักภาพหนึ่งนี่เมื่อวานเนี่ยที่สบคแถลงกับคุณหมอสุภกิจศิริลักษ์ใช่ไหมครับท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คุณหมออภิสมัยศรีรังสรรค์พูดถึงโอมิครอนแล้วก็ผัวเมียคนไทยผัวเมียคนไทยนะทำงานอยู่ที่เบลเยียมนะครับแล้วก็กลับจากเบลเยียมใช่ไหมใช่แล้วแล้วก็ลูกเขยอยู่อุดรใช่ไหมครับแล้วก็มาพบแม่ยายใช่ไหมแล้วก็พาไปกินข้าวกันร้านอาหารใช่ไหมไปติดต่อส่วนราชการโน่นนี่นั่นใช่ไหมเยอะมากเดินทางเยอะมากๆเลยนะสามคนเนี้ยคือกลับมาทีนึงก็คือคุ้มอะไปทุกที่เลยนะครับเสร็จแล้วปั๊บไอ้ทุกจุดที่เขาไปเดินทางนี่ไปกินอาหารเดินทางไปไหนต่อไหนเนี่ยนะพาเชื้อโอมิครอนไปติดเขาหมดเลยอ่ะเฉพาะคู่นี้นะเฉพาะคู่นี้นะ22คนแล้วเมื่อวานเนี่ยแล้วก็มีคนเสี่ยงอีกร้อยกว่าคนครับซึ่งคุณอนุทินรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า2คนเนี่ยเขาชะล่าใจตอนแรกตรวจไม่พบไงครับตรวจแรกปวดเป็นลบไงทีนี้เชื้อคงฟักตัวนะพอได้ที่เสร็จปั๊บก็คิดว่าตรวจแล้วไม่เป็นไรประกอบกับเชื้อนี้เป็นติดมีเชื้อก็ไม่ได้ป่วยนะบางคนนะใช่ครับไปเลยครับไปทั้งโซ่ทั้งลิงเลยทีนี้ไปครบเลยไปหมดเลยติดเขาไปทั่วเลยนะตอนนี้นะจึงกลายเป็นว่าณขณะนี้นะตั้งแต่เราพบผู้ติดเชื้อโอมิครอนที่เข้ามาในประเทศไทยเป็นคนแรกเป็นนักบินใช่ไหมครับชาวโคลัมเบียครับผู้ชายนะใช่ครับที่มาจากไนจีเรียแล้วก็มาประเทศไทยมาหาภรรยาเขาอยู่ที่ปทุมธานีใช่ครับปทุมธานีไอ้ตอนเขามาตรวจเชื้อใหม่เขาไม่พบครับ
พอไม่พบก็ปรากฏว่าก็กลับไปบ้านภรรยาที่ปทุมปรากฏป่วยก็มาตรวจเอ้าโอมิครอนพอมาตรวจพบว่าเป็นโอมิครอนก็ไม่ต้องตรวจภรรยาเป็นคนเสี่ยงก็ปรากฏภรรยาก็ติดเป็นโอมิครอนเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นมันจึงกลายเป็นนักบินคนนี้แหละเป็นคนเดี๋ยวนะนักบินคนนี้บ่าบินหรือว่ามันมีโอ้มันมีโน่นน่ะที่มาจากประเทศอะไรนะที่หนีใช่ไหมที่ไม่ใช่ที่มาที่แรกๆอ่ะจะมาจากประเทศอะไรที่ไปเป็นล่ามอ่ะใช่ไหมในไนจีเรียนะที่เป็นคนไทย3คนอ่ะเป็นล่ามอ่ะไป3คนเป็นล่ามที่เขาไปเกี่ยวข้องกับคริสตจักรอ่ะครับแล้วเสร็จแล้วก็คนหนึ่งก็ไปประเทศทางยุโรปอ่ะไม่ได้กลับ2คนนี้กลับมาตรวจพบเป็นโอมิครอน2คนนั่นคือตอนแรกไม่พบแต่พอเอามาตรวจซ้ำอีกครั้งนึงกลายว่าใช่แต่ตอนนั้นน่ะหายไปแล้วใช่แต่พอเอาเชื้อมาดูก็คือเป็นใช่นั่นแหละ2คนแรกๆเลยใช่มั้ยแล้วก็นักบินใช่มั้ยครับที่เข้ามานักบินเข้ามาแล้วคนแรกที่ติดเชื้อในประเทศไทยก็คือภรรยาของนักบินภรรยาของนักบินคุณผู้หญิงที่ปทุมนะนั่นคือคนแรกที่พบในประเทศไทยแล้วจนถึงขณะนี้ตั้งแต่คนแรกคนนั้นและรวมถึงที่ติดจากผัวเมีย2คนนี้ที่กาฬสินธุ์เนี่ยนะครับบัดนี้25คนแล้วที่พบเชื้อนี้ที่ติดในประเทศไทยแต่ทั้ง25คนมีที่มาว่ารับมาจากคนที่มาจากต่างประเทศถูกต้องยังไม่ปรากฏว่าใครใดคนใดคนหนึ่งติดเชื้อโดยที่ไม่พบชาวต่างชาติหรืออยู่ในบ้านอยู่ในชุมชนอยู่ในตลาดของตัวเองและป่วยจากโอมิครอนยังไม่พบนะนี่คือโอมิครอนแล้วก็ที่สำคัญเห็นไหมครับไอ้ที่ภาพนี้ที่มีวัคซีนเก็บมิถุนายนรับวัคซีนไปแล้วครับเป็นไฟเซอร์ส่วนใหญ่ฉีดวัคซีนหมดแล้วครับ10กรกฎาคมก็รับวัคซีนเข็มที่2ที่ติดและป่วยเนี่ยฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วด้วยใช่นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ผมสรุปเอาง่ายๆเดี๋ยวคุณหมอเฉวตสรรคงพูดเพิ่มเติมนะว่าครับว่าคนที่ติดโควิดเนี่ยไอโอมิครอนเนี่ยที่เราพากันปรับเนื้อปรับตัวตอนนี้เนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยเอาตัวเลขของโลกตอนนี้ตัวเลขของโลกที่พูดถึงเมื่อวานนี้ประมาณ 284,000 284,000 ครับ 284,000 เนี่ยอาการที่เข้าโรงพยาบาลแค่300คิดเป็น 0.1 ถือว่าน้อยอาการน้อยนะนี่คุณหมอสุภกิจท่านก็บอกว่าอาการนี่คือรวบรวมข้อมูลจากทั่วโลกแล้วนะครับอ้าวเดี๋ยวผมไม่พูดหมดเดี๋ยวคุณหมอเฉวตสรรพูดดีกว่าเรื่องนี้นะครับ